ช่วงช่อง8 TCC Thai Cable Channel ออกอากาศผ่านราวเทียม MSS 6T-Band ความถี่ Frequency 1.635 Synchronous 27500 Polarization Horizontal Principles Basically Function จะพาไปฟันอาหารอะไรดีวันนี้หรออาหารไม่มาเอ้าเพราะว่าร้อนในขอปั้นมังคุดละกันนะคะไก่อะไก่ไก่สเต็กอยู่ไหนพี่ให้พี่บ่าวปั้นแถมละกันเข้าไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะว่ามังคุดผลไม้ของพี่เบนนี่ตอนนี้ร้อนในอยู่ขออนุญาตนะคะไปทานมังคุดก่อนดีกว่าครับผมไปปั้นไข่ดีกว่าครีมปรับสภาพผิวช่วยอำพรางริ้วรอยปกปิดรูขุมขนให้ดูเรียบเนียนเป็นธรรมชาติสวยสมบูรณ์แบคอนเฟิร์มค่ะแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยภายใต้อนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวีเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1 ซึ่งทำหน้าที่คล้ายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากอนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเชอไรซ์และฟรีสไตล์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างเลือดลงภูมิพลาสเตอร์ล่างสูงเลสยีสไลท์ช่วยคุณได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเรสยีสต์ไลท์ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลาข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟฟิ้งจำกัดหลากหลายพันปลาและบ้านเรามากมีปลาช่อนปลา
ลิตให้หนูเป็นนักคิดและปัญญามากมีวันนี้นะครับพี่สิงโตกับน้องจิ้งจอกจะพาคุณหนูๆไปปั้นดินน้ำมันในหมวดของผลไม้และอาหารกันครับและผลไม้กลุ่มแรกที่เราจะไปปั้นกันมีอะไรบ้างครับพี่สิงโตก็จะมีมังคุดแตงโมแล้วก็กล้วยครับโอ้โหน้องจิ้งจอกอยากปั้นแล้วสิครับพี่สิงโตงั้นเราไปปั้นกันเลยครับเริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์กันก่อนเลยนะครับได้แก่ดินน้ำมันไม้บรรทัดไม้จิ้มฟันลวดสายไฟการเตรียมส่วนประกอบต่างๆสำหรับการปั้นเปลือกมังคุดเนื้อมังคุดส่วนก้านของมังคุดเมื่อเตรียมอุปกรณ์แล้วนะครับเราก็มาเริ่มปั้นกันเลยเริ่มจากการทำผลมังคุดก่อนนะครับนำดินน้ำมันสีม่วงครับปั้นให้เป็นรูปวงกลมเสร็จแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดแบ่งครึ่งนะครับน้องๆต่อจากนั้นนำดินน้ำมันสีขาวปั้นให้เป็นรูปวงกลมใช้ไม้บรรทัดแบ่งครึ่งแล้วก็นำดินน้ำมันสีขาวนะครับที่ผ่าครึ่งแล้วไปวางบนดินน้ำมันสีม่วงที่ผ่าครึ่งไว้เหมือนกันนะครับแค่นี้ก็จะได้ผลมังคุดที่แกะเปลือกแล้วนะครับน้องๆไม่อยากเลยใช่ไหมล่ะจากนั้นนะครับเราจะมาทำส่วนเนื้อของมังคุดกันนะครับโดยใช้ไม้บรรทัดตกแต่งเนื้อมังคุดสีขาวจากนั้นก็ทำผลมังคุดนำดินน้ำมันสีม่วงนะครับรูปวงกลมแล้วก็ทำส่วนก้านนะครับโดยใช้ดินน้ำมันสีเขียวปั่นให้เป็นรูปวงกลมประมาณ6ลูกนะครับน้องๆจากนั้นก็นำดินน้ำมันสีเขียวนะครับมาปั้นให้เป็นรูปทรงหยดน้ำกดตรงปลายเล็กน้อยนะครับนำดินน้ำมันที่เหลืออีก5ลูกนะครับมาบีบให้แบนแล้วนำไปวางรอบๆนะครับโดยเว้นช่วงกลางเอาไว้เพื่อจะได้นำก้านมาเสียบลงไปยังไงล่ะครับ
ากนั้นนะครับก็นำก้านที่เตรียมไว้เก็บลงไปน้องๆดูตามภาพได้เลยนะครับเห็นไหมล่ะครับไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะและแล้วผลมังคุดที่แสนจะน่ากินของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไข่ในพี่ดาวอ่ะปั้นหมีเนี่ยดีกว่าครับปั้นหมีโอเคค่ะและตอนนี้ถึงตอนสนุกของพี่เบนนี่อีกแล้วสุดสาครผจญภัยตอนสุดท้ายด้วยและจะดูว่าเจ้าชีเปยเนี่ยจะเสียชีวิตหรือไม่ใช่ครับไปดูนะครับว่าจะอร่อยขนาดไหนครับเอ็ดดี้ฟ็อกซ์กับต้นถั่ววิเศษพี่เอ็ดดี้เนี่ยเหรออาหารของเราอ่ะอดทนหน่อยนะเบนนี่นี่คือถั่ววิเศษไม่ลายขึ้นไปหาบ้านยักษ์ข้างบนนั่นได้มันอยู่ข้างบนนู่นน่ะต้นถั่วนี่โอ้นั่นอะไรอ่ะพี่เอ็ดดี้กลับมาเดี๋ยวนี้เอาหิ้งของฉันขึ้นมาเรื่องลงปุ่มไพรเซรั่มสูงเรสยีสไลท์ช่วยคุณได้เกี่ยวพันเสริมอาหารเพื่อสุขภาพเรสยีสไลท์ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศเอาข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟฟิ้งจำกัดแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยภายใต้อนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวีเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1 ซึ่งทำหน้าที่คล้ายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากอนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเชอไรซ์และฟรีสไตล์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างตรงที่อันตรายนี้ด้วยแล้วจะท่านชีเปลือยนี่อย่าพูดลบหลู่ที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้อย่าเรียนหรือเปล่าเรียนหรือเปล่าฮะต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะท่านช่วยสอนฉันด้วยเถอะนะได้โปรดเอาละก่อนอื่นเจ้าจะต้องวางไม้เท้าของเจ้าไว้ตรงนี้แล้วก็ไปยืนสงบจิตใจไว้ตรงริมหน้าผาโน่นนะห้ามลืมตาจนกว่าเขาจะบอกเอาละเตรียมตัวเตรียมนี่แน่ทีมลูกทีมลูกทีมพวกเจ้านี่มันเชื่อคนง่ายจริงจริงเงี้ยไว้คันไว้คันเอ๊ะนี่ท่านสุสานคอนหายไปไหนนะแล้ว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 ไอ้นี่นะครับเป็นนายคนใหม่ของเจ้าดูดิสกอร์นี่มีไม้เท้านี่เห็นหรือเปล่าฮะนี่ที่ไหนอะไอ้ชีเปลือยชั่วที่แท้มันก็ต้องการของวิเศษของเรานี่เองอะแล้วทีนี้เราจะทำไงดีล่ะเนี่ยแล้วไอ้เจ้าพวกมนุษย์ชะตาของเจ้าและเมืองของเจ้าเนี่ยกำลังตกอยู่ในอันตรายนะที่ข้ามาในวันนี้เพื่อจะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปจากเมือง
และถ้าหากว่าเจ้าไม่เชื่อก็ดูอิทธิฤทธิ์ของข้าซะก่อนนะดูความอัศจรรย์หันกรัญญอดิเห็นแล้วหรือยังเห็นแล้วหรือยังมีแสงมีแสงเอาว่ายังไงเป็นยังไงอิทธิฤทธิ์ของข้ามากแค่ไหนฮะดูสิเอาวายเอากราบกันซะศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไม่ต้องรอช้าไม่ต้องมัวกราบวายไปหาอาหารมาก็กินก่อนเร็วๆหิวรีบเอาอาหารมาถวายเร็วๆก่อนที่จะยั่วนะอย่าให้ขยั่วนะขยั่วขัดกัดหูตัวเองนะจะบอกให้วันนี้ได้กินกันเต็มคราบแล้วเราจะเอาเฮ้ยมานินหายไปไหนล่ะเนี่ยฮะเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรช่างมันมีแค่ไม้เท้าข้าก็ไม่อดตายแย่วทำไงดีจะปีนก็ไม่ไหวอ่ะเป็นเพราะฉันไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพระเจ้าตาถึงได้ถูกคนหลอกเอาอย่างเงี้ยแย่จริงๆเลยฮะท่านตานี่คือร่างจิตของตาเดินมาตรงนี้เร็วๆครับข้ามีเวลาไม่มากนักหรอกนะฮะหนูขอโทษนะเจ้าตาข้าบอกเจ้าแล้วใช่ไหมล่ะว่าอย่าเชื่อใครง่ายๆครั้งแรกก็เจอลุงที่เกาะผีสิงนั่นเรียงเสียรู้กับเจ้าชีเปลือยจอมเจ้าเล่ห์ก็ไปอีกแล้วก็มันเป็นบทเรียนสำคัญของเจ้าล่ะก่อนที่จะเชื่อใครหรือไว้ใจใครต้องรอบคอบให้มากกว่านี้นะจำไว้จ้าหนูจะจำคำของท่านตาไว้ไม่มีวันลืมเลยฮะมานี่มังกรไปเราไปเอาไม้เท้าคืนกันเถอะเอาละหมดเวลาออกอากาศแล้วตาไปก่อนแล้วนะบายแวบเย้ very good very goodพวกเจ้าจะแคล้วคลาดปลอดภัยเฮ้ยนี่ก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะพวกชาวบ้านนี่มาบูชาใครเองไม่เกี่ยวอะไรกันไม่ได้หรอกท่านชี้เปลือยพระเจ้าเมืองน่ะจะขอหารือท่านเรื่องเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นในเมืองนี่แล้วเจ้าเมืองของเจ้าเป็นคนรอบขอบดีจริงเอาสินำทางกันไปเลยพวกเจ้านำไปถวายสักโครมหนึ่งพะเยะค่ะข้าได้ยินว่าท่านจะมาช่วยชาวเมืองของเราจะเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นกับเมืองของเราหรือท่านชี้เปลือยบ้านเมืองของท่านนี่จะเกิดอาเภตครั้งใหญ่ผู้คนจะล่มตายเป็นใบไม้ร่วงนะพี่แล้วเราจะแก้ไขกันยังไงดีท่านช่วยคำปรึกษาข้าด้วยเถอะด้วยพลังอำนาจของข้าจะช่วยปัดเป่าให้เรื่องอาเภตผ่านพ้นเมืองไปค่อยท่านจะเมืองไว้วางใจนะพี่ค่ะเห็นพลังของท่านแล้วข้าค่อยวางใจทหารจัดสุราอาหารมารับรองท่านชีพเรือให้เต็มที่อย่าให้ขาดตกบกพร่องล่ะนี่แหละสิ่งสำคัญเอ็นดิบอกว่าเข้าไม่ได้ไปไอ้หนูไปโกหกที่อื่นเลยไปเอาไงดีสุสาครต้องใช้คาถานี้ซะแล้วเนี่ยเจ้าพนมมืออะไรล่ะเนี่ยหยุดหยุดข้าขอเดาว่าต้องเป็นคาถาที่ไว้ใช้กับพระเจ้าตาแน่ๆเลยไม่เคยอิ่มแบบนี้มาก่อนเนี่ยเจ้าฉีบเลยจอมปลอมเจ้าหลอกข้าแล้วยังแย่งเอาไปขาของข้าไปอีกไอ้เจ้าเด็กคนนี้มันเข้ามาได้ยังไงเนี่ยตำหารเฮ้ยทหารเจ้าเด็กน้อยเจ้ากล้าได้ยังไงถึงทำร้ายทหารยามของข้าทหารพามันออกไปไม้เท้าวิเศษนี้พระเจ้าตาของฉันมอบให้ไว้คุ้มครองตัวและให้ม้านิมังกรให้เป็นพาหนะเดินทางมาแต่เจ้าชีพเลยจอมหลอกลวงมันขโมยไปแถมยังผลักฉันตกหน้าผาอีกดีที่มีม้านิมังกรหนีไปตามฉันกลับมานะเนี่ยท่านเจ้าเมืองเป็นความจริงเลยเนี่ยท่านชีพเลยท่านเจ้าเมืองไอเด็กคนนี้มันมีวิชาชั่วร้ายท่านเจ้าเมืองอย่าไปเชื่อมันอย่าไปหลงเชื่อมันงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวทั้งสองต้องพิสูจน์กันแล้วล่ะ
จะต้องออกคำสั่งให้ม้านินมังกรคาบไม้เท้าไปส่งให้จะได้รู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของไม้เท้าที่แท้จริงอย่างนี้ชัวร์ให้เจ้าม้านินมังกรคาบไม้เท้าไม้ขันหน่อยสิเอาเร็วมาเลยมาเลยมาเลยขมอนพลีดขมอนพลีดอ้าวอุ้ยทำเป็นใบสนเฮ้ยไอ้เจ้าม้าดีมากดีมาก very good very good เนี่ยมันจะให้ไม่ใช่เจ้าม้าผิดค่ะทำไมขอบใจนะฉีบเลยจะบังอาจหลอกผู้คนแถมยังจะคิดฆ่าเด็กคนนี้สิเพื่อชิงเอาของของเขาโทษของเจ้าหนักหนานักยิ่งทหารนำตัวไปตัดหัวซะเดี๋ยวนี้โอ้ยท่านเจ้าเมืองท่านเจ้าเมืองข้าผิดไปแย่ปล่อยข้าไปเถอะข้าผิดไปแย่กลัวแล้วท่านเจ้าเมืองท่านเจ้าเมืองถึงฉันจะถูกทำร้ายแต่ว่าตอนเนี้ยฉันก็ปลอดภัยกลับมาแล้วท่านไว้ชีวิตเขาด้วยเถอะนะการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตน่ะมันเป็นบาปนะถึงจะเป็นเพียงเด็กน้อยแต่เจ้าก็มีน้ำใจประเสริฐนักเอาละถ้าจะยอมไว้ชีวิตเจ้าแต่มันต้องได้รับโทษทันอยู่ดีทหารพาเจ้าชีพเลยไปขังเอาไว้ไอ้ขังไงขังแล้วมีกินไหมว่าแต่ว่าเจ้าชื่ออะไรเจ้าเด็กน้อยฉันชื่อสุสาครจ้ะเจ้าแตกต่างจากเด็กทั่วๆไปข้าอยากให้เจ้ามาเป็นลูกบุญธรรมของข้าจริงๆคือฉันต้องออกเดินทางตามหาพ่อคงจะอยู่ที่เมืองนี้ไม่ได้นานหรอกจ้ะโอ้อย่างนั้นเหรอน่าเสียดายจังแล้วพ่อของเจ้าน่ะชื่ออะไรพ่อของฉันชื่อพระอภัยมณีขอบพระคุณมากที่ท่านมีน้ำใจต่อฉันฉันขอลาก่อนนะจ๊ะสวยงามมากมายครับและในสัปดาห์หน้าจะมีการ์ตูนดีๆแบบนี้เป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับใครต้องคอยติดตามชมนะคะแต่ตอนนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆจาก MTI ค่ะครับรวมทั้งผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับที่ www.trendybennyshop.com ครับค่ะก็ยังมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมข้าวยิสแดงนะคะหรือว่าเรือจระเข้จากวานิไทยซึ่งได้สิทธิบัตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลองดูนะคะแต่ถ้าอยากได้กล้องวงจรปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบไฟรางไฟแล้วก็ต้องที่ห้างวงสวนจักรสวิตแลนด์ใกล้สามแยกตาปูนหรือที่ www.ebigthailand.com นั่นเองครับค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะของบ้านการ์ตูนนะคะเด็กๆน้องๆโรงเรียนใดๆนะคะที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์ในส่วนของคอมพิวเตอร์นะคะสามารถเขียนจดหมายถึงพี่เบนดี้และพี่บราวน์ส่งภาพถ่ายโรงเรียนน้องๆน่ารักมานะคะบอกความจำนงว่าทำไมโรงเรียนของน้องจะต้องได้คอมพิวเตอร์จากพี่เบนดี้และพี่บราวน์เขียนกันมาเยอะๆนะคะโรงเรียนใดได้รับการติดต่อกลับไปได้คอมพิวเตอร์จากเราแน่นอนค่ะใช่แล้วครับแต่ตอนนี้นะครับเวลาดันหมดเวลาซะแล้วสิครับค่ะดังนั้นเราก็ต้องจากเด็กๆกันไปก่อนแต่ไม่จากเลยนะคะแค่แวะเดียวนะคะวันนี้ก็จากกันแล้วดีกว่านะคะสวัสดีครับสยุนนาละบ๊ายบายรัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชนาจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องและเหรียญขนาดจารย์ตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592เรื่องลงปุ่มไพรเซลล์สูง Rest Yeast Light ช่วยคุณได้เกียร์พันเสริมอาหารเพื่อสุขภาพ Rest Yeast Light
ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศเอาข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธิ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิสติ้งจำกัด